สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญจริยาค่ะอาจารย์ไม่ค่อยสบายอาจารย์ไม่ค่อยสบายจริงๆอาจารย์จะอัดคลิปพิเศษให้ทั้งหมด7วันนั่นแหละค่ะแต่ว่าทีนี้อาการออกไม่ค่อยสบายเยอะเลยก็เลยห่างหายคลิปมีคนมาอินบ็อกซ์มาขอคลิปวันศุกร์เอาไว้ดูก่อนปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวโอเคอาจารย์จัดให้ค่ะจริงๆจะอัดให้ทั้ง7วันนั่นแหละแต่ว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลอง 100,000 การติดตาม ยังมีคอมเมนต์ยังถล่มทลายแบบว่าไม่เคยเจอนะคะคอมเมนต์ยังมาเป็น 7-800 มีความรู้สึกว่าขอบคุณพวกคุณมากๆขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามทุกแชร์คอมเมนต์ถึง789คอมเมนต์แล้วค่ะยอดไลค์2,000กว่ากับ 3,000 แล้วขอบคุณพวกคุณมากๆนะคะอาจารย์ยังเฉลิมฉลองกับแสนการติดตามใครอยากดูหน้าอาจารย์ไปที่หน้าช่องนะคะคำว่าช่องแล้วไปที่คำว่าชุมชนคุณจะได้เห็นหน้าอาจารย์นะคะคอมเมนต์เบาๆด้วยอาจารย์แก่แล้วขอบคุณมากๆมาชมกันว่าสวยมากมายแล้วก็มาชมกันว่าหน้าไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงเสียงจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงไม่ได้เฟกไม่ได้เอารูปคนอื่นมาลงนะจ๊ะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์อัดให้ไม่รู้จะมีแรงอัดได้กี่คลิปวันเนี้ยแต่เดี๋ยวอัดให้คลิปนึงก่อนละกันอาจารย์จะทานยาแล้วจะนอนพักสักหน่อยคลิปพิเศษของคนวันศุกร์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์ในปี2020นี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์ไม่อัดคลิปแล้วคือคิดถึงพวกคุณน่ะก็เลยมาอัดคลิปมีคนมาบอกว่าอาจารย์หน้าไม่ตรงปกตายแล้วเสียงยังก็60หน้ายังก็30วิวไม่กินข้าว3วันเลยไม่สบายเลยเนี่ยมาจ้ะมาดูกันนะคะอาจารย์เปิดไพ่2ชุดนะคะเป็นการอ่านดวงไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่านดวงโดยรวมๆก็ทั่วๆไปดวงโดยรวมๆแล้วก็แนวโน้มที่คุณจะเป็นในปี2020เปิดไพ่ของเราเปิดไพ่ของเขาแล้วก็แนวโน้มที่น่าจะเป็นจะเปิดแค่3แถวเท่านั้นโอเคขอ energy หลักพลังงานของคุณ1ใบค่ะโอเคว้าวในออฟครับว้าวสุขจ๋ารันราคุณจะมีคนเข้ามาเหรอหรือใครจะกลับมาหาคุณโอ้โหขอดูว้าววิววิววิวสวยงามมาสวยงามตามท้องเรื่องแน่ตายแล้วไพ่ออกมาโอ้แม่เจ้าขออีกหนึ่งใบได้ไหมถ้าออกมาเป็นเมเจอร์อาคนาอีกใบหนึ่งไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยไม่เคยเจอวางเรียงไพ่แล้วเมเจอร์อาคนาขึ้นมาแบบนี้นะคะขออีกหนึ่งใบเท่านั้นโอ้โหตายแล้วสุขจ๋าขอดูอีกหนึ่งใบน่าโอเคกำรักของคุณค่ะในออฟคัพว้าว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 เกิดอะไรขึ้นจ๊ะมีความรู้สึกว่าในออฟคัพเป็นไพ่ที่ดีเนี่ยหนึ่งอาจจะมีคนนำความรักมาให้คุณหรือเปล่าอาจจะมีคนหยิบยื่นความรักมาให้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเดินเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกก็เป็นได้หรือเป็นลักษณะของเป็นความรักที่ค่อนข้างจะโรแมนติกหรือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มีการจีบมีการเข้าหาไพ่ใบนี้ดีเป็นไพ่แห่งการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นในปี2020เนี่ยคุณอาจจะได้มีคนเข้ามาจีบเข้าเดินหน้าเข้ามาหาเพราะว่าปีหน้าเนี้ยคุณค่อนข้างจะเสน่ห์แรงมากนะคะเป็นคนที่เสน่ห์แรงแล้วก็คุณอาจจะออกแนวเป็นคนที่เอาใจคนอื่นเก่งเลยเนาะเจ้าชู้นิดๆถ้าคราวนี้เข้ามาเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นความรักที่โรแมนติกทีเดียวหรือคนรักเก่าของคุณจะกลับมาค่ะ Wheel of Fortune มาการันตีแล้วความรักครั้งเก่าที่จบไปแล้วที่เบรกกันไปที่หยุดนิ่งที่หยุดพักกันไปจะมีคนกลับมาเพื่อขอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าพัฒนาได้ไหม Wheel of Fortune ยังบอกว่าคุณ2คนยังเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเนื้อคู่ที่ยังต้องวนกลับมาหากัน
The Hermit ความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นราศีกันค่ะราศีเมถุน The Hermit คนที่คุณจบไปแล้วนะตอนนี้ที่คุณเบรกไปแล้วเนี่ยคุณพักความสัมพันธ์ที่คุณคิดอยู่นะตอนนี้ในปีหน้าเขาจะกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์กับคุณแต่ให้ระวังการกลับมาครั้งนี้ขออาจารย์ดื่มน้ำทีอุ๊ยไม่มีน้ำเลยการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับมาแต่คุณก็ต้องอยู่ในเงามืดเหมือนเดิมค่ะเดอะไฮพินเทสบอกว่าให้ใช้เซนส์ของคุณซิกเซนส์ที่มีนำทางในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดีจริงเหรอคุณอยากจะอยู่ในเงามืดจริงๆเหรอคุณรักเขาหรือคุณต้องการอยู่อย่างนั้นจริงๆเหรอมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกนะมันหนักนะมันเหนื่อยนะคุณวางลงไม่ได้เหรอมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคุณจะเอาเหรอนะคะขอดูนั่นกลับมารักตัวเองค่ะไพ่บอกขอโทษนะคะอาจารย์ขอน้ำแป๊บนึงขอน้ำดื่มมันนิดนึงอาจารย์เจ็บคอมากโอเคเทน้ำแล้วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวอีกทีนะคะแป๊บนึงนะถ้าอาจารย์ไม่ดื่มน้ำอาจารย์จะอัดคลิปไม่เสร็จแน่ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำนี่จะอัดคลิปไม่เสร็จแน่ค่ะโอเคขออภัยขออภัยไพ่บอกให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะให้มีศักดิ์ศรีในตัวเองให้กลับมารักตัวเองให้มากคุณจะได้มีความสุขกับตัวคุณเองหรือในบางความสัมพันธ์เขาคนนั้นของคุณค่อนข้างจะมีอีโก้หรือเขามีคนคุยหลายคนค่ะการมีคนคุยหลายคนนะคะความสัมพันธ์ที่มันถ้าคุณเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอารมณ์และความรู้สึกของคุณมันตีกันคุณอยากไปก็อยากอยู่ก็อยากในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความรู้สึกที่คุณรู้เนี่ยคุณรู้ถึงปัญหานะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ว่าที่ผ่านมาปัญหามันเป็นยังไงแล้วคุณสองคนดื้อพอๆกันค่ะเป็นความรู้สึกว่าต่างคนต่างดื้อต่างคนต่างไม่ยอมกันมีความลงตัวไหมมันมีหรือปีหน้าจะมีคนเข้ามาจีบหรือคุณต้องแข่งกับใครจีบเขานะคะQueen of WandsQueen of Swordsมาบอกว่าให้ตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวให้ใช้ความคิดที่มีให้ใช้สมองที่มีให้ใช้ความรู้ความสามารถหรือใช้ความคิดของคุณตัดสินใจให้ถูกต้องในความสัมพันธ์นี้การกลับมาคุณจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ The World บอกว่าคุณอาจจะจบกับบางสิ่งเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งเช่นการจบกับคนเก่าความรู้สึกเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเก่ากับความรู้สึกใหม่ๆก็เป็นได้นะคะนั่นไงมันยากลำบากในความสัมพันธ์นะมันไม่มีความชัดเจนนะจะเอาเหรอความยากลำบากความชัดเจนไม่มี The Sun จริงๆถ้าคุณกลับไปอยู่เป็นเพื่อนลักษณะของคนที่จะกลับมาเนี่ยถ้าคุณกลับไปเป็นลักษณะของเพื่อนเขาคุณอาจจะคุยกับคนที่ป๊อปปูล่าหน่อยนะคุณเฝ้ารออะไรอยู่คะคุณรอบางสิ่งบางอย่างรอการพูดคุยรอการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีกุมมีความรักเข้ามาให้คุณนะแต่คุณไม่ยอมเปิดใจนะปีหน้าเนี้ยคุณจะไม่ยอมเปิดใจคุณยังฝักใฝ่อยู่กับคนที่เกิดประสบกันมาก่อนคิงคนนี้คิง of pentacle คิงคนนี้คิงผู้นิ่งเฉยความสัมพันธ์นี้มันดีจริงเหรอ the devil เนี่ยคุณมีความรู้สึกชอบกับคนคนนี้คนที่เป็นพฤษภกันมังกรคุณมีเดวิลกับเขาหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงหน้าตาหลงคารมหลงเป็นความลุ่มหลงไม่ใช่ความรักค่ะคุณยังผูกติดบ่วงติดห่วงกับคนคนนี้ยังมีเวรกรรมกับคนคนนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยโอเคไหมป่ะคนคนนั้นของคุณล่ะคะเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณขอ energy หลัก1ใบด้วยค่ะพลังงาน1ใบเขาคิดยังไงทำแพลนค่ะอาจจะมี
เขาอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังโยกย้ายหรือกำลังทำใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่ก็เป็นไปได้นะ King of Pentacles นี่ไง King คนนี้ King ผู้นิ่งเฉยเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไประยะยาวๆค่ะจับต้องได้เหมือนกันเขาคิดยังไงคะเปิดไพ่5ใบนะ แล้วเดี๋ยวค่อยขยายค่ะ ว้าววิวออฟฟอร์จูนเขารู้สึกยังไงเขาบอกเขารู้สึกน้อยใจกับความสัมพันธ์คนคนนี้เจ็บมาเยอะโดนมาแยะค่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างระวังตัวในความสัมพันธ์แล้วเขาจะพยายามแก้ปัญหา Judgment คือการปลดปล่อยคุณอาจจะมีการปลดปล่อยแล้วมีการเริ่มต้นใหม่กับเขาคนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่เขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองไหมกับตัวเขาเองเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้ค่ะเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้คุณอาจจะคุยกับราศีตุลเขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมเขาจะกลับมาค่ะเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะกลับมาบางความในบางความสัมพันธ์เนี่ยที่มันยังไม่เหมือนกับที่คุณค้างคาใจกันหรือคุณมีความรู้สึกอะไรที่มันยังเข้ากันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันและหันหน้าเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง View of Fortune บอกว่าคุณสองคนยังกลับมาแต่เขาก็ยังทำอะไรรับหลังคุณค่ะเขายังมีคนคบคนคุยหลายคนเหมือนเดิมคนคนนี้เขาบอกว่าเขาเสียใจในความรู้สึกนั้นนะในความรู้สึกที่มันมีกับคุณแล้วแนวโน้มล่ะแนวโน้มในอนาคตล่ะจะเป็นยังไงคะแนวโน้มในอนาคตของคุณสองคนจะเป็นยังไงมีการจากไปแต่ lover ระวังจะเป็นตัวเลือกของเขาค่ะความรู้สึกยังต้องคุมเครือยังพักเบรกกันเป็นระยะจริงๆด้วยยังมีความเครียดยังมีการเริ่มต้นใหม่ของแต่ละคนเขาชอบคุณนะเขาบอกเขาชอบคุณเขาอาจจะหาความมั่นคงให้คุณก็ได้แต่ความมั่นคงเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วและความมั่นคงนั้นคุณจะไม่ได้รับหรอกคุณอาจจะเป็นแค่เงามืดของเขาก็ได้คนคนนี้นะคุณอาจจะต้องเจ็บช้ำคุณอาจจะต้องระกำใจเหมือนเดิมภาพเก่าๆเล่าเรื่องเดิมค่ะแต่คุณอยากรอคุณรออะไรอยู่นะคุณจะได้รับคำตอบคุณอยากรู้อะไรคุณรออะไรอยู่คุณจะได้รับคำตอบนั้นๆ นะคะแต่ทีนี้คุณต้องเลือกให้ได้ว่าอย่าเพ้อฝันค่ะอยู่ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ของคุณในด้านของความรักมันจะพัฒนาไปแหละมันอาจจะดีขึ้นเป็นระยะดีขึ้นแล้วก็กลับไปที่เดิมดีขึ้นแล้วก็กลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ยังไม่สมูทเท่าไหร่เขาจะเป็นคนคอนโทรลเองค่ะความสัมพันธ์นี้เขาอยากคอนโทรลความสัมพันธ์นั้นเองไปอยู่ในทิศทางที่เขาต้องการถ้าเขาไม่ได้ในทิศทางที่เขาต้องการเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไปในแนวอาจจะลักษณะของแนวที่มันรักไปเจ็บไปรักไปทุกไปรักไปช้ำไปยังอยู่ในอารมณ์แบบนี้อยู่แต่จะมีความสุขขึ้นคุณอาจจะแฮปปี้ก็ได้ที่เขากลับมาเพราะว่าคุณรอเขาคุณเฝ้ารออะไรบางสิ่งบางอย่างเขาตัดสินใจเลือกแล้วเขากลับมาคุณอาจจะมีความสุขตรงนั้นนะคะมันเป็นความรักของคุณนะคะแต่มันไปได้เรื่อยๆไม่มีทิศทางไม่มีความชัดเจนรักๆเลิกมีการเฝ้าดูคนคนนั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะจริงๆนะคนคนนั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เพราะด้วยความสัมพันธ์นี้ถ้าเขามีครอบครัวแล้วมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์คุณกลับไปยืนอยู่จุดเดิมคุณเลือกไม่ได้จะไปอยู่ในเงามืดแต่เงามืดนั้นคุณจะมีความสุขในเงามืดได้ไหมมันไม่สามารถมีได้เพราะฉะนั้นมันจะสุขดิบสุขแต่ไม่สุดสุขแต่ไม่ไพ่ยังเตือนว่าให้คุณเดินตามศีลธรรมอันดีงามนะไพ่พระขึ้นมาลักษณะของทำอะไรก็ได้ให้อยู่ในศีลในธรรมเข้าตามตอกออกทางประตูท่านรู้ว่าจะไปอยู่ในเงามืดของใครเขาพยายามปลีกตัวออกมาหลุดจากบ่วงแห่งความทุกข์บ่วงแห่งเดวิลค่ะบ่วงแห่งกรรมเพราะฉะนั้นคุณจะไปพัวพันกับรักโลภโกรธหลงตัดใจให้ได้ซะ
พราะว่าไพ่มาเตือนว่าคุณถ้าคุณไปเป็นเงามืดเขาคุณก็จะไม่มีความสุขหรอกไปตามที่ศีลธรรมอันดีนะคะโอเคไหมโอเคแค่นี้ก่อนวันนี้สงสัยอาจารย์จะไม่ไหวน้ำมูกขึ้นจมูกไอเจ็บคออาการค่อนข้างหนักถ้ามีเวลาอีกหรืออาการดีขึ้นจะอัดคลิปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมปีใหม่นี้ขอให้คุณโชคดีทุกๆสุขขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอให้พวกคุณโชคดีดูดวงส่วนตัวตอนนี้เนี่ย599เนี่ยจะปิดไปก่อนจะมาเปิดอีกทีตอนเนี้ยปิดการดูดวงถึงวันที่4นะคะถึงวันที่4เนาะอาจจะรับงานดูสดถ้าอาจารย์พอมีเวลาอาจารย์จะดูให้แต่รับงานยาวไปถึงนู้นแล้วค่ะคิวงานเต็มมากเลยดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE ตื่นตาม29 วัยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ